ัดคนเดินเนี่ยเขาได้อากาศอะไรพวกนี้เนี่ยตลาดอะไรเนาะอาคาซีอ๋อเขาเรียกว่าอาคาซีตลาดอาคานะเนี่ยอะไรเห็ดเห็ดหรือเปล่าสดๆนะเนี่ยผักกาดนี่ครับหน่อไม้ผักกูดพริกใบปะโรงปลาด้วยเดี๋ยวนั่นแหละคุยกันเองค่ะจอบเปี๊ยะไว้ปลาสดๆนะครับนี่ครับจะมีสาวลอยหรือว่าสาวอากาศนะครับขายปักเออนี่อะไรวะตาบาคองเห็นปะตาบาลงชื่อดีแม่ร้านเนี่ยชื่อชาไรอะไรคล้ายๆกับหมักเขือแต่ว่าเขาว่าถ้าจะทำกินอะต้องแกงกับเนื้อวัวทำเป็นน้ำซุปไม่ได้นะครับซาโลกันอร่อยมากเขาบอกว่านี่ต้นตะนาคานะครับที่เขาปลูกที่หน้านี่แหละครับผมซื้อไปได้นะครับเอาไปลองดูก็ได้เอาทาหน้านะครับพอดีมันจะป้องกันสิวแคมแลดเห็นไหมถ้าเขาไปลำนาเฮ้ยเขามีนั้นมีเป็นก้อนหินด้วยนะครับเออได้เหรอดูมิวลิงอ่ะมาแล้วเนี่ยเขาว่าต้องมีลูกหินด้วยครับแล้วทำไมมันโผล่ไปหอยถึงไม่ได้คนเราไปเอ้ามันอร่อยมากนะครับขายเขาขายเป็น1ชิ้น100จานนะครับนี่ไงกำลังทอดสดๆเอาปนูหารอาปากอะหรอกโอเคลองจิ้มด้วยอะไรวะได้จิ้มแล้วเฮ้ยไปยืนจิ้มด้วยอ่ะเนาะจิ้มของมันนะมีออกทางไหนเหมือนจิ้มวะเอาจิ้มเดี๋ยวนี้จัดไปพระเอกของเรามาเป็นนะนี่ครับพระเอกของเราจะชิมดูโอเคครับชิมดูเอาออกอันก็เลยไม่นะครับภาพอ่ะชิมด้วยนะแล้วด้านในจะมีไส้โอ้โหไส้น้ำอ้อยด้วยนี่ครับชิมเลยอร่อยไหมร้อนนิดนึงครับ อร่อยจัดไปปาดอัลโหลลูกดีนี่ก็ เป็นไงรสชาติผ่านไหมโอเคสุดยอดเลยครับติดตามนะครับร้านนี้นะครับข้าวมันทอดของเมืองเชียงตุงนี่ไงวิธีทอดปื้อใส่ไปแบบนี้นี่ไงจะใส่ไส้โอ้ยน้ำลายไหลอยากกินทำไมต้องเข้าใจครับนี่ไงจะใส่ช่อนี่ใส่มะพร้าวด้วยนี่ครับอย่าลืมติดตามซิมฮักรักเธอนะครับ